بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ الحمد لله นะฮะที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งณที่นี้นะฮะในครั้งแรกในปีนี้นะครับในปีใหม่นะในวันนี้ก็วันเสาร์ที่6นะมกราคม2561นะณที่อาคารลิเบียนะชมรมผู้สูงอายุนะพี่น้องฮะในวันนี้เนี่ยหัวข้อของเราก็คือหัวข้อมาเข้าใจอิสลามกันเถอะเหมือนกับเรากำลังจะมาทบทวนอะไรบางอย่างในเรื่องของหลักการอิสลามหรือว่าเรากำลังจะมาย้อนหลังกลับไปว่าอิสลามที่เรากำลังนับถืออยู่เนี่ยหรือว่าศาสนาที่เรากำลังเป็นอยู่กันนี่นะมีอะไรดีแล้วเราเข้าใจอิสลามกันแค่ไหนนะเหมือนเรากำลังจะมานั่งทบทวนกันพี่น้องฮะหัวข้อมาเข้าใจอิสลามกันเถิดเป็นหัวข้อที่นะค่อนข้างจะกว้างและการพูดคุยในหัวข้อนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นการพูดคุยที่เราต้องหาหัวข้อมาหาเรื่องที่เกี่ยวกับอิสลามที่มันสำคัญมาพูดคุยกันเพื่อให้เราจะได้อะไรฮะให้เราได้มาเข้าใจอิสลามในรูปแบบที่มันง่ายและในรูปแบบที่เราสามารถที่จะตอบตัวเราเองได้ว่าเราเป็นมุสลิมทำไมและในวันนี้เราภาคภูมิใจไหมที่เราเป็นมุสลิมและการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเราเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์แบบไหมกลับมาหาในก่อนที่เราจะมาพูดถึงคำว่าอิสลามคำว่าการเข้าใจอิสลามเนี่ยอยากให้พี่น้องเข้าใจนิดนึงถึงกับความหมายหรือว่าข้อแตกต่างระหว่างคำว่าอิสลามกับอีมานพี่น้องในหลักการเนี่ยเรามีอรการนุนอิสลามแล้วก็อรการนุนอีมานคือรุกลอิสลามกับรุกลอีมานทั้งสองประเด็นนี้เนี่ยเราทุกคนรู้แล้วก็เข้าใจกันดีว่ารุกลอิสลามมี5ประการรุกลอีมานมี6ประการและในความเข้าใจของเราก็คือว่าถ้าเราพูดถึงอิสลามหมายถึงการปฏิบัติถ้าหากว่าเราพูดถึงอีมานหมายถึงการศรัทธาอันนี้คือการพูดถึงในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแต่ในหลักการอิสลามจริงๆเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้พี่น้องถ้าเราเรียนรู้มาในที่เราเรียนรู้อรการนุนอิสลามอรการนุนอีมานอรการอิสลามมี5ประการอรการอีมานมี6ประการทำให้เราเข้าใจว่าถ้าเราพูดถึงอีมานหมายถึงหลักการศรัทธาถ้าเราพูดถึงอิสลามหมายถึงหลักการปฏิบัติการเข้าใจแบบนี้เป็นการเข้าใจเพียงแค่หะดีษแค่2บทเพราะฉะนั้นในหลักการอิสลามเนี่ยอย่างที่เราพูดคุยกันบ่อยๆว่าเวลาที่เราจะพูดคุยในเรื่องใดเราต้องจับหะดีษหลายๆบทเข้ามาในเรื่องนั้นแล้วเราก็ตัดสินเรื่องนั้นด้วยกับหะดีษท่านนบีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะคำว่าอีมานและคำว่าอิสลามเนี่ยบางครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายคำว่าอีมานอธิบายกับบรรดาซอฮาบะห์บางครั้งท่านนบีอธิบายว่าอีมานเนี่ยคือการศรัทธาบางครั้งท่านนบีอธิบายคำว่าอีมานด้วยกับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นคำว่าอีมานครอบคลุมถึงการศรัทธาและครอบคลุมถึงการปฏิบัติยกตัวอย่างหะดีษเรื่องอีมานหะดีษญิบรีลที่ญิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าอัคบิรนีอานิลอีมานถามท่านนบีว่าให้บอกฉันหน่อยว่าอีมานคืออะไรแล้วท่านแล้วญิบรีลก็ตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงหลักการศรัทธา6ประการญิบรีลบอกท่านนบีว่าอีมานอันตุมินบิลลาห์วะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรวะตุมินบิลกอดริคอยริฮิวะชัรริหะดีษนี้เราเรียนรู้แล้วก็เคยได้ยินกันมาอยู่ตลอดอีกหะดีษนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับซอฮาบะห์ชุดนึงที่มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์หรือมหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมักกะฮ์หรือนครมะดีนะห์กลุ่มนี้คือกลุ่มวัฟอับดิกัสเป็นกลุ่มชนที่มาจากตระกูลของอับดิกัสกลุ่มนี้เนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนาลานัสตะฏิอันนะตีกะอิลลาฟิชชะฮ์ริลฮะรอมเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมาหาท่านได้นอกจากในเดือนฮะรอมเท่านั้นนอกจากในเดือนฮะรอมเท่านั้นหมายความว่าในสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางที่จะมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันเป็นมีความยากลำบากเพราะอะไรฮะเพราะเขาบอกว่าฟะอินนะบัยนานาวะบัยนะกุฟฟาร์มุดอรเพราะระหว่างเรากับระหว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย
มีอุปสรรคแล้วเห็นไหมการเรียนการสอนเนี่ยเพราะท่านนบีได้บอกว่าเพราะพวกกลุ่มนี้เนี่ยวัฟอัมเนกเอสเนี่ยได้บอกว่าเพราะระหว่างเรากับระหว่างท่านเนี่ยมีกุฟฟาร์มูดอร์มีพวกปฏิเสธศรัทธากลุ่มหนึ่งที่ชื่อกลุ่มมูดอร์มันจะคอยขวางไม่ให้พวกเรามาหาท่านนบีแต่ทำไมถึงสามารถเดินทางมาหาท่านนบีได้ในช่วงเดือนฮารอมในช่วงเดือนต้องห้ามเพราะอะไรฮะเพราะพวกมุชริกีนมักกะพวกกูเรชในนครมักกะเขาจะรู้กันดีอยู่ว่าในเดือนฮารอมเนี่ยห้ามต่อสู้กันห้ามขัดขวางกันห้ามฆ่าฟันกันอันนี้คือหลักศรัทธาของพวกกูเรชที่นครมักกะเขาจะไม่ฆ่าฟันกันในเดือนฮารอมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จึงบอกท่านนบีว่าเรามาหาท่านได้แค่ในเดือนนี้เท่านั้นแค่ในเดือนฮารอมเท่านั้นและเขาก็เลยบอกกับท่านนบีว่ามุรนีบิอัมรินบอกท่านนบีว่าช่วยสอนฉันหน่อยด้วยกับเรื่องหนึ่งนุคบิรุบีฮีมันวรออานาที่จะให้เราเนี่ยสามารถไปบอกคนที่ไม่ได้มาได้ไปบอกคนที่อยู่ข้างหลังเราได้วันดูเดคิรุบีฮิลจันนะเขาบอกท่านนบีสอนเขาถึงให้เขาได้ถึงสองอย่างคือหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เขาสามารถไปสอนคนที่ไม่ได้มาได้และสองสิ่งที่สามารถทำให้เขาได้เข้าสวรรค์ได้ท่านนบีได้บอกว่าอามุรุกุมฉันขอบอกพวกเจ้าถึงกับการอีมานบิลลาฮิวะฮดะฉันขอบอกพวกเจ้าให้มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีอีมานต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวพี่น้องฮะท่านนบีบอกเขาว่าให้มีศรัทธามีอีมานต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวแล้วท่านนบีก็ได้ถามกลุ่มชนนี้ต่อไปว่าอัตดรูนะมัลอีมานบิลลาฮิวะฮดะพวกเจ้ารู้ไหมว่าการอีมานต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเนี่ยคืออะไรคนกลุ่มนี้เลยบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอาอ์ลัมบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ท่านนบีจึงบอกซอฮาบะห์ชุดนี้ว่าอัลอีมานบิลลาฮิวะฮดะการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเนี่ยคือตุกีมุศศอลาวะตุติยัซซะกะวะตะซูมะรอมฎอนวะตุอ์ตุนจิซวะตุอ์ตูมินัลมักนัมอัลคุมุสท่านนบีได้บอกว่าการศรัทธาการอีหม่านเนี่ยก็คืออะไรคือการดำรงละหมาดคือการจ่ายซะกาตคือการทำฮัจญ์คือการถือศีลอดและคือการจ่าย1ส่วน5ในทรัพย์เฉลยศึกหะดีษญิบรีลท่านนบีได้บอกว่าอีหม่านคืออะไรฮะคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต่อรอซูลต่อคัมภีร์ต่อมลาอิกะห์ต่อวันกิยามะห์แล้วก็ศรัทธาต่อกอดอร์กอดัรแต่ในหะดีษนี้ท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าการศรัทธาคืออะไรฮะคือการดำรงละหมาดคือการจ่ายซะกาตคือการถือศีลอดคือการจ่าย1ใน5ของทรัพย์เฉลยศึกบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าอีหม่านคือการศรัทธาบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าอีหม่านคือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นหะดีษทั้ง2บทเป็นหะดีษที่รายงานโดยบุคอรีและมุสลิมหะดีษที่เชื่อถือได้เพราะฉะนั้นบ่งบอกให้เรารู้ว่าอะไรฮะบ่งบอกให้เรารู้ว่าคำว่าอีหม่านไม่ได้หมายความว่าการศรัทธาอย่างเดียวแต่การมีอีหม่านคือการมีการศรัทธาและมีการปฏิบัติควบคู่กันไปบางหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงอีหม่านท่านนบีได้บอกว่าอัลอีมานบิดอะตุนบิดอุนวะซับอูนชุอบะอีหม่านมี70กว่าแขนงอะลาฮากอลุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แขนงที่สูงที่สุดคือการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอะดานาฮาอีมาตะตุลอะซาอานิตตอรีกแล้วก็ที่ต่ำที่สุดคือการขจัดขวากหนามจากทางเดินพี่น้องฮะสูงสุดคือการศรัทธาอีมานแต่ต่ำสุดคือการปฏิบัติแสดงว่าอีมานคือการศรัทธาและการปฏิบัติส่วนคำว่าอิสลามที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคำว่าอิสลามเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดถึงทั้งหลักศรัทธาและการปฏิบัติว่าในคำว่าอิสลามบางหะดีษท่านนบีพูดถึงว่าอิสลามคือการปฏิบัติบางหะดีษท่านนบีพูดว่าอิสลามคือการศรัทธาเพราะฉะนั้นอุลามะจึงให้คำนิยามข้อแตกต่างของสองคำนี้ว่าอิสลามกับอีหม่านเนี่ยอิดะจิตตามาอาอิฟตอรกอวะอิดะฟตอรกออิจตามาอาสองคำนี้เนี่ยถ้าอยู่ที่เดียวกันท่านนบีบอกว่าสองคำนี้อยู่ท่านนบีกล่าวสองคำนี้ไว้ในที่เดียวกันหมายความว่าความหมายต่างกันถ้าหากว่าสองคำนี้ถูกนำมากล่าวเพียงคำเดียวในที่เดียวหมายความถึงอีกคำนึงด้วยหมายความว่าไงฮะหมายความว่าถ้าในหะดีษไหนที่ท่านนบีได้บอกว่าพูดถึงใช้คำว่าอีมานหมายความว่าครอบคลุมถึงอิสลามด้วยถ้าในหะดีษไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดใช้คำว่าอิสลามหมายความว่าครอบคลุมถึงอีมานด้วย
แสดงว่าในคำคำไหนก็ตามท่านนบีได้บอกว่ามังการอายุมินุบิลลาฮิวัลยอมินอาคิเราะห์ใครที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์และต่อวันอาคิเราะห์หมายความว่ามีทั้งศรัทธามีทั้งอีมานและมีทั้งอิสลามในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกพูดถึงอิสลามแล้วไม่ได้พูดถึงอีมานหมายความว่าหมายถึงครอบคลุมถึงคำว่าอีมานด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าอิสลามกับอีมานถ้าหากว่ามาอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในที่เดียวกันอย่างเช่นในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากอละติลอะรอบุอามันนาชาวอาหรับได้บอกว่าอาหรับบ้านนอกเนี่ยมันได้บอกว่าอามันนาเรามีอีหม่านแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนาให้เจ้าบอกกับพวกเขาไปบอกกับท่านนบีเนี่ยให้บอกกับอาหรับบ้านนอกคนนี้ไปว่ากุลลัมตุมินูเจ้ายังไม่ได้มีอีหม่านนะยังไม่ได้มีคําว่าอีหม่านวะลากินกูลูอัสลัมนาแต่ให้พูดว่าเรารับอิสลามแล้วอายะห์นี้บอกให้รู้ว่าอิสลามกับอีหม่านเมื่ออยู่ในที่เดียวกันความหมายต่างกันอิสลามหมายถึงว่าถ้าหากว่าเรายอมรับอิสลามเราเข้ามาอยู่ในสู่หลักการอิสลามแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในหลักการอิสลามแล้วเราปฏิบัติอย่างดีมีอีหม่านเพิ่มพูนเราค่อยบอกว่าเรามีอีหม่านเพราะฉะนั้นอุลามะจึงเอาจากอายะห์นี้และบอกให้เรารู้ว่าคำว่าอีหม่านสูงส่งกว่าคำว่าอิสลามเวลาที่เราเข้ามาในอิสลามเราจึงต้องมีการปฏิบัติก่อนและการเพิ่มพูนในการปฏิบัติจะเพิ่มพูนด้วยกับอีหม่านด้วยกับหลักศรัทธาที่อยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติถ้าเราเข้ามาในอิสลามเราเป็นมุสลิมวันนี้เราเกิดเป็นมุสลิมหรือว่าเรารับอิสลามใหม่ให้เรารู้ว่าวันนี้เรารับอิสลามแล้วแต่ในการเพิ่มพูนหลักศรัทธาของเราเพิ่มพูนด้วยกับอีหม่านเพราะฉะนั้นเราเข้ามาในวงล้อมของอิสลามแล้วเราต้องเข้าไปในวงล้อมวงในอีกทีหนึ่งก็คือวงล้อมของอีหม่านคือการเพิ่มพูนอีหม่านด้วยกับการปฏิบัติและหลักการศรัทธาสรุปตรงนี้ก็คือคำว่าอิสลามกับอีหม่านแยกกันไม่ออกเวลาที่เรามาอธิบายถึงวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยถึงว่ามาเข้าใจอิสลามกันเถอะเราใช้คำว่าอิสลามหมายความว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอิสลามและอีหม่านเราจะเป็นทั้งมุสลิมและเป็นมุมินเราจะเป็นทั้งผู้มีศรัทธาผู้มีอิสลามเป็นทั้งผู้ที่มีอีหม่านเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องมาเข้าใจอิสลามกันเถอะมาเข้าใจในหลักการของเราที่เราจะเป็นมุสลิมกันเถอะพี่น้องผู้มีเกียรติก่อนที่เราจะมารู้จักอิสลามก่อนที่เราจะมาพูดคุยถึงว่าอิสลามของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเรามาดูถึงความประเสริฐของการเป็นมุสลิมความประเสริฐของคำว่าอิสลามเนี่ยว่าเราเนี่ยเราได้เป็นมุสลิมเนี่ยมีความประเสริฐตรงไหนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกเกียรติของเราให้เราได้เป็นมุสลิมมันมีความเราน่าจะภาคภูมิใจอยู่ตรงไหนพี่น้องฮะอายะแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้แสดงความภาคภูมิใจให้กับเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราว่าให้เราเนี่ยภาคภูมิใจในการเป็นมุสลิมที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์วะอามิละซอลิฮันและใครจะมีคำพูดที่ดีกว่าคนที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และปฏิบัติการงานที่ดีเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ดะอาวะไปสู่อัลลอฮ์และปฏิบัติการงานที่ดีและสุดท้ายเป็นไงฮะวะกอละอินนานีมินัลมุสลิมีนแล้วเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมตรงนี้อัลลอฮ์ตะอาลากำลังจะบอกให้เราภาคภูมิใจในการที่เราจะพูดได้เต็มปากว่าฉันเป็นมุสลิมฉันเนี่ยเป็นมุสลิมและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในอายะห์กุรอานหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาหลักการอิสลามมาเผยแผ่มาสอนให้กับเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ลงอายะห์กุรอานมายืนยันว่าศาสนาอิสลามของเราเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วนะนี่คือความประเสริฐของในประชาชาตินี้ความประเสริฐของอุมมะห์ของเราที่เราได้ก็คืออะไรฮะศาสนาของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบด้วยกับการยืนยันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการยอมรับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ได้บอกว่าอัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมพี่น้องฮะเวลาที่เราพูดถึงอายะห์กุรอานของอัลเลาะห์เวลาที่เราพูดถึงหลักการอิสลามหลักการที่มาจากอัลเลาะห์และมาจากรอซูลให้เราคิดเสมอว่าทุกครั้งที่เราได้ฟังอัลกุรอานเนี่ยให้เราคิดเสมอว่ามันจะเป็นสิ่งที่เตือนใจเรามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยขัดเกลาจิตใจอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกอดอัฟละฮามันซักกาฮาแท้จริงคนที่ขัดเกลาจิตใจของเขาเนี่ยเขาจะได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นในบางอายะที่เราอาจจะได้ยินบ่อยเราอาจจะได้ยินหลายครั้งอย่าให้หัวใจเรามันตายด้านด้วยกับการได้ยินอายะห์กุรอานของอัลเลาะห์หลายครั้งอย่าเป็นเหมือนพวกอะห์ลุลกิตาบ
พวกได้รับคัมภีร์ในสมัยก่อนพวกยะฮูดและกะนอซารอที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตําหนิไว้ว่าวะลายะกูนูกัลละดีนอูตุลกิตาบมินกอบลอย่าเป็นเหมือนพวกที่ได้รับคัมภีร์ในสมัยก่อนฟะตอละอะลัยฮิมุลอามัดพอเวลาผ่านไปเนิ่นนานฟะกอซัดกูลูบูฮุมหัวใจของเขาตายด้านพี่น้องฮะบางครั้งพอเวลาที่เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานมาให้กับเราอัลเลาะห์ลงอัลกุรอานมาให้กับเราและอัลเลาะห์ให้เราแสดงความภาคภูมิใจในการที่เราได้มีอัลกุรอานภาคภูมิใจด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการที่อัลเลาะห์ตะอาลารักษาอัลกุรอานไว้ให้อยู่กับเราจนวันกิยามะห์อัลเลาะห์ได้บอกว่าอินนานะห์นุนัซซัลนัซซิกรวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนจักุลลอฮ์ค็อยรวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนแท้จริงเราได้ประทานอัซซิกรอัซซิกตัวนี้นะหมายถึงอัลกุรอานแล้วอัลเลาะห์จะรักษามันไว้ให้กับเรารักษากุรอานเล่มนี้เนี่ยไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นมันน่าภาคภูมิใจแค่ไหนพี่น้องที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานไว้กับเราแล้วเราก็ได้ดูแลอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยมีให้เราอ่านอยู่ตลอดทุกครั้งที่เราอ่านเราต้องคิดเสมอว่าคําในอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยคือคําพูดของอัลเลาะห์เรากําลังคุยอยู่กับอัลเลาะห์เรากําลังอ่านคําดํารัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในทุกอายะทุกคําทุกบทของอัลกุรอานมีบทเรียนให้เราได้คิดออกมาเสมอเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจในการเป็นมุสลิมของเราในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้อิสลามของเราสมบูรณ์แล้วเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ว่าอัลยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะวันนี้เนี่ยในวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีเนี่ยวันนี้เนี่ยฉันได้ทำให้อิสลามทำให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีพี่น้องฮะคำว่ากามาลอัลเลาะห์บอกว่าอักมัลตุละกุมดีนะกุมฉันให้สมบูรณ์แล้วคำว่ากามาลเนี่ยมันคือสมบูรณ์แบบหมายความว่าอะไรฮะความสมบูรณ์แบบเนี่ยไม่ต้องการอะไรมาเพิ่มถ้าอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์วางบทบัญญัติมาให้กับเรายังไม่ได้บอกว่าสมบูรณ์อาจจะมีอะไรมาเพิ่มได้แต่อัลเลาะห์ใช้คำว่าอักมัลตุละกุมดีนะกุมฉันให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วและความสมบูรณ์แบบเนี่ยอยู่ในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบและพระองค์ก็ทรงสร้างแต่ความบกพร่องเนี่ยอยู่ในมนุษย์อยู่ในพวกเราพวกเราเนี่ยบกพร่องและเราก็ต้องการความเติมเต็มที่มาเสริมซึ่งกันและกันมุสลิมคนนู้นเก่งเรื่องนั้นคนนี้เก่งเรื่องนี้เรามาเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ศาสนาของอัลลอฮฺเนี่ยสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีในวันนั้นได้รับอายานี้ว่าศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีและอัลเลาะห์ได้เติมเต็มนิอ์มะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาให้มันเต็มเปี่ยมแล้วหมายความว่าอะไรพี่น้องนิอ์มะห์อิสลามที่เราได้นิอ์มะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเป็นมุสลิมนิอ์มะห์หลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติมาให้กับเราในวันนั้นเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแล้วที่เราจะภาคภูมิใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเพราะฉะนั้นในเมื่อเนี่ยมะของเราเนี่ยเนี่ยมะอิสลามของเราเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแล้วเราไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมาในศาสนาหน้าที่ของเราคืออะไรฮะค้นคว้าว่าศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมีอะไรให้เราปฏิบัติอีกค้นคว้าในหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยมีอะไรมาให้เราค้นคว้าเราจะได้นำสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาให้กับเราเอามาปฏิบัติและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะห์พออัลเลาะห์บอกว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วเนี่ยมะอัลเลาะห์เติมเต็มให้แล้วสุดท้ายอัลเลาะห์บอกว่าวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะห์แล้วฉันก็พอใจที่ให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยอัลเลาะห์ใช้คําว่าอิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าอิสลามเป็นศาสนาของพวกเราอุลามะห์ได้ให้ความหมายคําว่าอิสลามว่าอันอิสลามอิสลามเนี่ยคืออะไรฮะอิสลามกันอิสติสลามลิลลาฮิบิตเตาฮีดคือการที่เราจะยอมรับตัวเองหรือมอบตัวเองให้กับอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอิงกิยาดละฮูบิตตออะและการที่เราจะต้องเอ็นเอียงไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการตออะต่อพระองค์ปฏิบัติอามันที่ดีต่อพระองค์วัลบะรออะตุมินัชชิรกวะอะห์ลิและสุดท้ายคือการที่เราจะปลอดภัยจากการทำชิริกและก็สิ่งที่มันคู่กับชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะเวลาที่เราจะเรียนรู้อิสลามเราอยากจะรู้คุณค่าของอิสลามเราอยากจะรู้ว่าอิสลามเนี่ยมีอะไรดี
ให้เรามองสิ่งตรงกันข้ามแล้วเราจะเห็นว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งนี้อุมัรบินคอตอบได้บอกว่าอินนะฮูยังกุซุมินัลอิสลามอุรวะตันอุรวะอิซานะชะอะฟิลอิสลามมันลายะอ์ริฟุลญาฮิลียะห์อิสลามเนี่ยมันจะลงต่ำลงมาเรื่อยๆเวลาที่มีคนที่เป็นมุสลิมเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ไม่รู้จักคำว่าญาฮิลียะห์ไม่รู้จักยุคบรมโง่ไม่รู้จักยุคมืดในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแผ่อิสลามพี่น้องฮะในหลักการอิสลามเนี่ยท่านนบีมาเพื่อเผยแผ่ให้เรารู้จักอิสลามรู้จักข้อดีของอิสลามแล้วท่านนบีก็มาเผยแผ่เพื่อให้เรารู้จักอันตรายของญาฮิลียะห์อันตรายของการที่เราอยู่ในความมืดมาตลอดคำว่าเราที่นี่หมายถึงพวกกุเรชในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีใช้เวลา10ปีในการที่จะสอนพวกเขาให้รู้จักว่าไอ้ความมืดที่เขาอยู่เนี่ยมันผิดยังไงให้รู้จักความมืดที่เขาหลงอยู่กันเนี่ยมันผิดยังไงเพราะอะไรฮะเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากานันนัสอุมมะตวาฮิดะฟะบะอ์ซัลลอฮุนนบียีนมุบัชชิรีนวะมุนซิรีนมนุษย์เนี่ยเคยอยู่กันเป็นแบบประชาชาติเดียวเลยคืออยู่กันแบบเดียวเลยแบบเดียวแบบไหนอ่ะคือหลงอยู่แบบเดียวฟะบะอะซัลลอฮุนนบียีนะมุบัชชิรีนะมุนซิรีนและอัลเลาะห์ก็ส่งนบีมาเพื่อมาแจ้งข่าวดีและเพื่อมาเตือนสิ่งที่ผิดพี่น้องฮะเวลาที่คนไม่รู้หลักเกณฑ์ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็จะอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้คืออยู่แบบไหนอยู่บนความผิดอยู่อย่างนั้นแหละบนความผิดโดยที่ไม่มีการเรียนรู้เหมือนที่พวกกุเรชในนครมักกะได้อยู่กันแบบนั้นเนี่ยพอท่านนบีมาเอาความถูกต้องมาให้กับเขามาบอกกับเขาว่าสิ่งนี้เป็นชิริกสิ่งนี้เป็นบิดอะห์สิ่งนี้เป็นข้อผิดพลาดสิ่งนี้คือการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งนี้คือการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอท่านนบีมาบอกเขาแบบนี้เป็นไงฮะคนกลุ่มนึงรับไม่ได้บอกว่ามุฮัมมัดจะมาทำให้พระเจ้าหลายองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเหรออีกคนนึงบอกว่ามุฮัมมัดคุณจะมาบอกว่าเราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่เราเนี่ยตายเป็นผุยผงกันนั้นหรือไม่ศรัทธาต่อวันกิยามะห์ไม่ศรัทธาต่อการที่จะเชื่อว่าละตาลานพระเจ้าเพียงองค์เดียวและมันก็ค้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะความมืดที่มันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติในวันนั้นเนี่ยท่านนบีเป็นคนที่มาบอกพวกกุเรชให้รู้จักความมืดมันเป็นยังไงแล้วก็เอาพวกเขาออกมาสู่แสงสว่างคืออันอิสลามในวันนี้เนี่ยเราเคยอยู่ในเมืองพุทธเราในเมืองที่เรายืนอยู่เนี่ยเคยเป็นเมืองพุทธมาก่อนแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้เนียมะห์กับเราเนียมะห์อิสลามให้กับเราให้ฮิดายะห์อิสลามมาถึงเมืองเราพี่น้องฮะถ้าเรารู้ว่าอิสลามเข้ามาถึงในเมืองนี้ยังไงเนี่ยเราจะชูโกต่ออัลเลาะห์จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์อย่างมากเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยมายังไงมาด้วยกับความประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาจริงๆพี่น้องฮะในตอนที่มีการในยุคที่มีการทำสงครามกันเนี่ยในยุคที่เกิดเหตุการณ์ในรัฐปัตตานีเนี่ยปัตตานีเนี่ยเป็นรัฐที่ใหญ่มากเป็นรัฐที่เข้มแข็งมากจนกระทั่งที่ประเทศไทยเนี่ยไปยึดปัตตานีได้พอยึดปัตตานีได้แล้วปล่อยให้ปัตตานีอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งว่าปัตตานีเนี่ยสามารถที่จะแยกประเทศออกจากไทยได้อีกครั้งนึงพอสามารถแยกได้แล้วเนี่ยประเทศไทยก็เห็นว่าปัตตานีเข้มแข็งมากเห็นว่าเข้มแข็งมากไปตีคืนมาอีกครั้งนึงไม่ใช่ไปตีคืนไปยึดคืนมาอีกครั้งนึงพอเวลาประเทศไทยสามารถสยามเนี่ยสามารถยึดปัตตานีคืนได้อีกครั้งนึงเนี่ยแผนการของเขาคืออะไรฮะในภาษาอาหรับเรียกคำว่าซัดดิดฟัรเรกตะสุดให้แยกแล้วจะเอาอยู่ให้แยกแล้วจะเอาอยู่ถ้าปล่อยให้ปัตตานีเป็นรัฐอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ให้เป็นเมืองขึ้นอยู่อย่างนั้นเนี่ยเอาไม่อยู่ด้วยความเข้มแข็งของรัฐปัตตานีรัฐอิสลามในสมัยนั้นเอาไม่อยู่เขาจึงทำการซอยปัตตานีเนี่ยคำว่ารัฐปัตตานีเนี่ยออกเป็นเมืองเล็กๆจนถ้าปัจจุบันเนี่ยคำว่าปัตตานีจังหวัดปัตตานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคใต้เลยก็ว่าได้ด้วยความที่ว่ากลัวว่ารัฐปัตตานีจะเข้มแข็งขึ้นมาและทำยังไงฮะเอามุสลิมที่ปัตตานีเนี่ยจับมุสลิมปัตตานีเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ภาคกลางด้วยความกลัวว่ารัฐปัตตานีจะเข้มแข็งขึ้นมาเอาคนปัตตานีมุสลิมปัตตานีเนี่ยขึ้นมาภาคกลางและนี่แหละคือสาเหตุหลักที่มีมุสลิมอยู่ในภาคกลางเฮ้ยนี่คือเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการอัลเลาะห์บอกว่าอินนะฮุมยะกีดูนะกัยดาวะอากีดูกัยดา
พวกเขาเนี่ยวางแผนกันอย่างแยบยลแต่เราเนี่ยวางแผนแยบยลกว่าเพราะฉะนั้นแผนของอัลลอฮ์เนี่ยมั่นคงและก็แน่นอนกว่าแผนของศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ตาลาให้กับเราเป็นมุสลิมในภาคกลางในวันนี้เนี่ยคือเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ให้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราได้ขึ้นมาอยู่ในภาคกลางแล้วมุสลิมของเราเนี่ยเข้มแข็งอยู่ในภาคกลางเนี่ยโดยอะไรฮะโดยต่างศาสนาเนี่ยจับเราขึ้นมาแล้ววันนี้เราได้มาเผยนั่งเผยแผ่ศาสนาในตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะอิสลามแผ่ขยายขึ้นมาเราได้เป็นมุสลิมในวันนี้ด้วยกับเนี่ยมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราคิดถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราเสมอคิดเสมอว่านี่คือเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเราเราได้เป็นมุสลิมพี่น้องผู้มีเกียรติอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนุตตะกุลลอฮ์วะอามินูบิรอซูลิฮิยุติกุมกิฟไลนมิรเราะห์มะติวะยัจอัลละกุมนูรอนตัมชูนบิฮิวะยักฟิรละกุมอัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดถึงความเนียมะที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเราเป็นเนียมะอิสลามอัลลอฮ์ได้บอกว่าโอ้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายพี่น้องฮะเวลาที่เราได้ยินคำว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนูอิบนุมัสอูดได้บอกว่าเวลาที่พวกเจ้าได้ยินคำว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนูเขาบอกว่าอัสกีอิไลกะซัมอักบอกว่าให้ตั้งใจฟังให้ดีเวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนูโอ้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายให้เราตั้งใจฟังเลยว่าเพราะเขาบอกว่ามันไม่เป็นคำสั่งก็เป็นคำห้ามเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนูเราดูแล้วว่าคำสั่งข้างหลังนั้นเนี่ยหรือคำเตือนข้างหลังนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรอัลลอฮ์ได้บอกอิตตะกุลลอฮ์เราสั่งให้เราว่ามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์พออัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอิตตะกุลลอฮ์อุลามะได้บอกว่ากัยฟะยัตตะกีมัลลายตะดีมายัตตะกีคนเราเนี่ยบอกว่าเราจะยำเกรงต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าเราจะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยังไงอ่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะยำเกรงอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดคำว่าอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์มีตักวาต่ออัลเลาะห์ให้เราคิดเสมอว่าเราจะยำเกรงอะไรแล้วเราจะยำเกรงใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรฮะต้องรู้จักอัลเลาะห์และต้องรู้จักสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามเพราะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะกลัวเนี่ยมันคืออะไรอิตตะกุลลอฮ์วะอามินูบิรอซูลิฮิและอัลเลาะห์ได้บอกว่าและจงศรัทธาด้วยกับรอซูลของอัลเลาะห์ยุติกุมกิฟไลนิมิรเราะห์มะติอัลลอฮ์จะให้เราสองเท่าจากความเมตตาของพระองค์วะยัจอัลละกุมนูรอนตัมชูนบิฮิวะยักฟิรละกุมพออัลลอฮ์ตะอาลาหลังจากที่เราศรัทธาต่อรอซูลอัลลอฮ์ให้เราสองเท่าวะยัจอัลละกุมนูรอนตัมชูนบิฮิวะยักฟิรละกุมอัลลอฮ์จะให้รัศมีแก่เราพี่น้องฮะอัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อยุคริจูฮุมมินัซซุลมาติอิลันนูรเอาพวกเขาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือนะเราต้องเดินไปหาแสงสว่างให้ได้แล้วต้องรู้จักความมืดให้ได้เพราะเราจะได้ระวังความมืดและเดินไปหาแสงสว่างวะยักฟิรละกุมและอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับพวกเจ้าพี่น้องฮะสิ่งเคล็ดลับที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเราตรงนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่ายะจอัลละกุมนูรอนตัมชูนบิฮิวะยักฟิรละกุมอัลลอฮ์จะให้รัศมีแก่เราให้เราเดินไปและพระองค์จะทรงอภัยให้พี่น้องผู้มีเกียรติพออัลลอฮ์บอกว่าให้รัศมีถามว่าทำไมยังต้องอภัยอีกในเมื่อเรามีรัศมีมีแสงสว่างชัดแจ้งอยู่แล้วเนี่ยพระองค์จะอภัยให้ทำไมที่อัลลอฮ์ตะอาลาเอาคำอภัยมาให้อยู่ตรงข้างหลังเนี่ยเพราะอัลลอฮ์กำลังจะบอกเราว่าในเมื่อคุณได้รัศมีเนี่ยคุณยังต้องการการอภัยโทษนะเพราะอะไรฮะเพราะทางเดินบนโลกดุนยาเนี่ยมันเต็มไปด้วยขวากหนามดุนยาเนี่ยมีขวากหนามอยู่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ชัยฏอนเป็นศัตรูกับเราแล้วก็สั่งให้เราเป็นศัตรูกับชัยฏอนเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเอาไว้และให้เราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเสมอเพราะอะไรเพราะท่านนบีได้บอกว่ากุลลุบนูอาดัมคอตะบนีอาดัมลูกหลานของอาดัมทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความผิดวะคอยรุนคอตออีนัตตาวาบูนแต่คนที่มีความผิดที่ดีที่สุดคือคนที่ทำการตอบัตตัวแล้วท่านนบีได้บอกว่าวะอินนีลัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิไลฟิลยอมวะไลละอักษัรมิน70มัรเราะห์ฉันจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยมากกว่า70ครั้งพี่น้องฮะนั่นคือท่านนบีแล้วเราล่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านนบีขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อย่างมากในวันกับคืนหนึ่งมากกว่า70ครั้งเราต้องเอาใจใส่การอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ให้มากๆและนึกเสมอว่าท่านนบีเนี่ยบอกว่าลูกหลานอาดัมทุกคนมีความผิดเพราะฉะนั้นในบางความผิดเนี่ยเราไม่รู้ท่านนบีจึงบอกให้เราขอดุอาว่าวะอัสตัฆฟิรุกัลลอฮุมมะมินัซซัมบิลลดีลาอะอ์ลัม
หนึ่งในดุอาท่านนบีให้เราขอคือขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากบาปที่ฉันไม่รู้บางครั้งเราหลงไปทำบาปที่เราไม่รู้เราจึงต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอยู่เสมอสิ่งที่ท่านนบีให้เราขอดุอาพ้นจากสิ่งนั้นเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นมันจะมีจริงท่านนบีให้เราขออภัยโทษจากบาปที่เราไม่รู้แสดงว่ามันต้องมีบาปที่เราทำไปโดยเราไม่รู้เราจึงต้องขออภัยโทษพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรฮะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่ดีด้วยกับหลักการอิสลามที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นเนียมะห์กับเราพออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะยักฟิรละกุมพระองค์ให้พวกเจ้าเนี่ยขออภัยโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ได้บอกว่าวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงเป็นที่ผู้ที่อภัยยิ่งพี่น้องฮะการอภัยเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการอภัยอย่างเดียวบางครั้งยังโมโหอยู่ถูกมั้ยฮะบางครั้งเนี่ยมีคนมาขอโทษกับเราอภัยให้ยังค้างอยู่ไหมบางทียังมีค้างอยู่เรายังโมโหอยู่แต่การอภัยของอัลลอฮฺสุบฮานูอัตาลาอัลลอฮฺใช้คำว่ากอฟูรคำว่ากอฟูรหมายความว่ามีความอภัยอย่างมากมายและต่อท้ายคำว่ากอฟูรด้วยคำว่ารอฮีมและมีความเมตตาอย่างมากมายหมายความว่าการอภัยของอัลลอฮฺเนี่ยไม่ได้เหมือนการอภัยของมนุษย์ที่บางครั้งมีการอภัยแล้วก็ยังโมโหค้างอยู่แต่การอภัยของอัลลอฮฺเนี่ยตามมาด้วยกับความเมตตาหมายความว่าถ้าอัลเลาะห์ทรงอภัยแล้วเนี่ยให้คุณรู้ไว้เลยว่าไม่มีอะไรติดค้างอยู่มีแต่ความเมตตาตามมามีแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้สิ่งดีๆตามเรามาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอพี่น้องผู้มีเกียรติหนึ่งในความมีเกียรติของอิสลามเราหนึ่งในสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจในการอิสลามของเราก็คืออะไรฮะอัลเลาะห์ให้เราเนี่ยมีความประเสริฐเหนือยะฮูดและก็นะซารอเหนือพวกยิวแล้วก็พวกคริสเตียนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามีรายงานจากอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามะซะลุกุมวะมะซะลุอะห์ลิลกิตาบยกตัวอย่างพวกเจ้ากับตัวอย่างของพวกอะห์ลุลกิตาบพวกที่รับคัมภีร์กะมะซะลิรอญูลินอิสตะญะรออุจรอเหมือนอย่างที่คนคนหนึ่งไปจ้างลูกจ้างมาเหมือนอย่างชายคนหนึ่งไปจ้างลูกจ้างมาอิสตาจระอุจระแล้วก็ได้บอกว่าฟากอลไมยะมัลลีมินกุดวะตินอิลานิสฟินนะฮาร์อะลากิรอดแล้วก็ได้บอกกับพวกลูกจ้างพวกนั้นว่าคนงานมีคนงานมาเยอะแยะมากมายบอกพวกคนงานพวกนั้นว่าใครจะทำงานให้กับฉันตั้งแต่เช้าไปจนถึงครึ่งวันให้กิรอดหนึ่งให้กิรอดหนึ่งใครจะทำพอเวลาลูกหัวหน้าคนนี้บอกว่าใครจะทำฟาอามิลาติลยาฮูดท่านนบีก็ได้บอกว่าพวกยิวมันก็ได้ทำกันทำตอนเช้าถึงครึ่งวันใครจะทำยิวบอกว่าฉันทำเองพวกยิวก็ทำกันแล้วก็ได้บอกต่อไปว่าซุมมากอลหัวหน้าคนนี้ได้บอกต่อไปว่ามันยะมัลลีมินนิสฟินนะฮาร์อิลาศอลาติลอัศร์อะลากิรอดใครจะทำงานให้ฉันตั้งแต่ครึ่งตั้งแต่กลางวันเนี่ยตั้งแต่รูรีเนี่ยไปจนถึงเวลาอัสรีเขาจะได้กิรอตหนึ่งฟาอามิลาตินนอซอรอพวกนอซอรอก็ทำครึ่งวันแรกเป็นของยะฮูดครึ่งวันที่สองเป็นของนอซอรอและก็คนนี้บอกต่อไปว่ามันยะมัลลีมินซอลาตินอัสรอีลาอันตะกีบัชชัมส์อะลากิรอตินใครจะทำงานให้ฉันตั้งแต่หลังอัสรีไปจนถึงมักริบได้2กิรอตพี่น้องฮะทำตั้งแต่เช้าจนถึงครึ่งวันกิรอตหนึ่งทำตั้งแต่ครึ่งวันจนถึงอัสรีได้กิรอตหนึ่งแต่ทำตั้งแต่อัสรีถึงมักริบได้2กิรอตได้มากกว่าชาวบ้านเขาแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าฟาอันตุมฮุมท่านนบีก็บอกว่าแล้วพวกเจ้านั่นแหละที่ทำตั้งแต่หลังอัสรีถึงมักริบได้2กิรอตได้มากกว่าฟะกอดิบะติลยะฮูดวันนะซารอพวกยิวแล้วก็คริสเตียนยะฮูดและนะซารอก็ได้โกรธได้โมโหวะกอลูพวกยิวก็ได้บอกว่ามาลานาอักษรุอามาลันวะอักลุอัจรอทำไมล่ะพวกเราเนี่ยทำงานก็ทำมากกว่าแต่ว่าได้ผลตอบแทนน้อยกว่าพอเวลาท่านนบีพอเวลาพวกยิวพวกคริสเตียนบอกงี้ว่าทำไมพวกเราทำงานก็มากกว่าแต่ได้ผลตอบแทนน้อยกว่าท่านนบีบอกว่าฮัลนะกอสตุกุมมินฮักกิกุมชัยอันถามว่าฉันเนี่ยได้ไปริดรอนสิทธิอะไรของพวกเจ้าให้ลดลงไหมพวกมันก็ได้บอกว่าละ
ม่ได้ริดรอนอะไรแล้วท่านนบีบอกว่าซาลิกะฟัดลีอูตีฮิมันอาชาท่านนบีได้บอกว่านี่คือความโปรดปรานของฉันที่ฉันจะให้กับใครก็ได้ที่ฉันทรงประสงค์เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะเราคือมุสลิมเราทำเพียงแค่หลังอัสรีถึงมักริบเป็นเวลาอะไรฮะเวลาสั้นๆแล้วก็เวลาสบายๆแต่พวกยิวทำตั้งแต่เช้าถึงรูรีพวกนาซอรอรูรีถึงอัสรี ทำงานก็หนักทำงานก็เยอะร้อนก็ร้อนแต่ว่าได้ผลตอบแทนน้อยกว่าพวกเรานี่ความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ อีกหะดีษนึงพี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮุอะลัยญุมอะห์มันกานะกับลานาอัลเลาะห์ตะอาลาให้กลุ่มชนที่ก่อนหน้าเราเนี่ยไม่ให้เขาได้รับวันศุกร์ฟากานาลินยะฮูดียอมัสซับพวกยิวได้วันเสาร์ไปวากานาลินนอซอรอยอมุนอะฮัดพวกคริสเตียนได้วันอาทิตย์ไปพี่น้องฮะยิวเอาวันเสาร์ไปเข้าโบสถ์ทุกวันเสาร์คริสเตียนเอาวันอาทิตย์ไปเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์พอเวลาถึงพวกเราฟะจาอัลลอฮุบินาฟะฮะดานาลิยอมิญุมอะห์แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้พวกเราเนี่ยมาและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้เรามาได้รับความโปรดปรานในวันศุกร์วะกะซาลิกะฮุมตะบะอุลลานายอมัลกิยามะห์นะห์นุลอาคารูนมินอะห์ลิดดุนยาวัลอวลูนยอมัลกิยามะห์ท่านนบีได้บอกว่าเหมือนกันพวกเขาก็เป็นคนเป็นบุกเป็นกลุ่มที่ตามหลังเราในวันกิยามะห์เราเนี่ยในโลกดุนยาเนี่ยเราเป็นกลุ่มชนที่มาที่หลังแต่ในวันกิยามะห์เราเป็นกลุ่มชนที่มาก่อนเพราะฉะนั้นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเราได้วันศุกร์ความโปรดปรานอัลเลาะห์ตะอาลาให้วันอีดของเราคือวันศุกร์ได้ละหมาดวันศุกร์ความโปรดปรานอย่างมากมายในความประเสริฐที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราว่ามีอยู่ในวันศุกร์วันศุกร์ท่านนบีได้บอกว่าวันกิยามะห์เกิดขึ้นในวันศุกร์ท่านนบีได้บอกว่าจะมีเวลาหนึ่งที่ในวันศุกร์แล้วเราขอดุอาแล้วจะเป็นดุอาที่อัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับและในวันศุกร์มีการละหมาดญุมอะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางบทบัญญัติให้เราไปละหมาดญุมอะห์มีภาคผลของการเดินไปละหมาดญุมอะห์ภาคผลของการที่เราจะได้รับสำหรับคนที่ไปละหมาดแต่เนิ่นๆพี่น้องฮะและนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะฮับบุดดีนอิลลอฮ์อัลฮานีฟียะตุสซัมฮะศาสนาที่อัลเลาะห์ตะอาลารักที่สุดก็คือศาสนาที่มีความบริสุทธิ์มีความผ่อนผันก็คือศาสนาของเราพี่น้องผู้มีเกียรติอัลเลาะห์ตะอาลาให้ศาสนาของเราเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยกับอะไรฮะบริสุทธิ์ด้วยกับการที่ให้เราได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวเพียงผู้เดียวให้เราออกห่างจากการตั้งภาคีต่อพระองค์ให้เราออกห่างจากสิ่งที่เราจะไปขอนอกเหนือจากพระองค์ท่านนบีมาใช้เวลา10ปีเนี่ยมาเพื่อสอนบรรดาซอฮาบะห์ให้รู้ว่าจะต้องขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นและนั่นเรียกว่าอัลฮานีฟียะห์อัสซัมฮะเป็นศาสนาที่มีแต่การอภัยมีแต่การผ่อนผันผ่อนปรนพี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าหรือพระนางอาอิชะห์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาคุยยิรอบัยนะตเนนอิลลาอิคตารออัยซะรอฮูมาเวลาท่านนบีถูกให้เลือกระหว่าง2สิ่งท่านนบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าตราบใดที่สิ่งนั้นเนี่ยไม่เป็นบาปแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นบาปท่านนบีจะออกห่างจากสิ่งนั้นอย่างห่างไกลเลยนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่เราได้จากคำที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าท่านนบีเนี่ยอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนิตตุมฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนะรออูฟุรเราะฮีมท่านนบีเนี่ยมีความหนักมีความเหนื่อยมีความยากไอ้นี่มากมีความลำบากใจมากในสิ่งที่เราจะทำกันไม่ได้และท่านนบีเนี่ยเอาใจใส่กับสิ่งที่เราจะปฏิบัติฮารีซุนอะลัยกุมเอาใจใส่ต่อพวกเรามากบิลมุมินีนะรออูฟุรเราะฮีมและมีความเมตตาต่อมุมินเพราะฉะนั้นศาสนาของอัลเลาะห์คือศาสนาที่มีแต่ความอภัยมีแต่การผ่อนปรนพี่น้องฮะกลับมาดูถึงในการละหมาดตะเราะวีห์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีหะดีษในซอฮีห์บุคอรีว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาละหมาดกับซอฮาบะห์ละหมาดตะเราะวีห์
ในคืนแรกท่านนบีละหมาดซอฮาบะก็มาละหมาดด้วยพอในคืนที่2ท่านนบีออกมาละหมาดตะรอเวียห์อีกซอฮาบะมาละหมาดเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมในคืนที่3ท่านนบีออกมาละหมาดอีกซอฮาบะมาละหมาดเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกพอในคืนที่4ท่านนบีไม่ออกมาละหมาดซอฮาบะถามท่านนบีว่าทำไมท่านถึงไม่ออกมาละหมาดเพราะว่าเราได้มาละหมาดรวมกับท่านในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นความประเสริฐอย่างมากมายท่านนบีว่าคอชีตุอันตุฟรอดอละกุมบอกว่าฉันเนี่ยกลัวว่ามันจะถูกเป็นวาญิบให้กับพวกเจ้าดูความท่านนบีเนี่ยเป็นท่านนบีเป็นคนที่รักการละหมาดอย่างมากรักการละหมาดอย่างมากละหมาดพอได้เข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนบีหยุดไม่ละหมาดในวันนั้นเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีเนี่ยเป็นห่วงว่ามันจะเป็นวาญิบสำหรับพวกเราครั้งหนึ่งท่านนบีได้ในตอนที่มีอายะห์กุรอานที่ลงมาถึงเป็นวาญิบในการทำฮัจญ์วะลิลลาฮิอะลันนาสฮัจญุนบัยติมันดิสตออิลัยฮิซะบีลาพออายะห์นี้ลงมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าสำหรับมนุษย์เนี่ยมีบทบัญญัติในการทำฮัจญ์สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการไปทำฮัจญ์ซอฮาบะห์ท่านนึงถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะฟีกุลลิอามยารอซูลัลลอฮ์เป็นวาญิบทุกปีมั้ยท่านนบีบอกว่าเรากุลตุนาอัมลาวะญะบัตวะลาวะญะบัตละมัสตะตอตุมท่านนบีบอกซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าถ้าฉันบอกว่าใช่มันก็จะเป็นวาญิบแล้วถ้ามันเป็นวาญิบขึ้นมาเนี่ยละมัสตะตออตุมพวกเจ้าทำกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงไม่บอกว่าใช่การทำฮัจญ์ด้วยกับความเมตตาของอิสลามจึงเป็นวาญิบสำหรับมุสลิมเพียงแค่หนึ่งครั้งในชีวิตด้วยความเมตตาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความเอาใจใส่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าซอฮาบะห์ทำได้ไหมพี่น้องฮะในเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับบทบัญญัติการละหมาดอัลลอฮ์ลงบทบัญญัติการละหมาดมาให้กับเรา50เวลาแต่ท่านนบีได้รับคำเตือนจากนบีมูซาต้องขึ้นไปขอผ่อนปลนจนกระทั่งท่านนบีบอกกับนบีมูซาว่าฉันเนี่ยอายแล้วฉันเนี่ยอายกับอัลลอฮ์แล้วที่จะไปขอผ่อนต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นมันคือ5เวลาและผลบุญ50ความดีนี่คือความดีที่เราได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นเนี่ยมะอิสลามที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยมันมากมายเหลือเกินที่เราได้เป็นมุสลิมในวันนี้ที่เราได้เข้าใจในหลักการอิสลามในวันนี้เราจะเป็นมุสลิมด้วยวิธีไหนก็ตามแต่เราต้องภาคภูมิใจเสมอว่าเราคือหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกให้เรามาเข้าใจในหลักการพี่น้องฮะน้อยคนที่ได้รับฮิดายะห์ในการเป็นมุสลิมแล้วก็น้อยคนจากมุสลิมที่ได้รับฮิดายะห์ในการยืนหยัดบนหลักการอิสลามแล้วก็น้อยคนในบุคคลที่ยืนหยัดบนหลักการอิสลามที่จะเป็นคนมาแสวงหาความรู้ค้นคว้าเรื่องอิสลามเพราะฉะนั้นเราคือกลุ่มชนที่น้อยในส่วนน้อยในส่วนน้อยอีกที่ได้มาเรียนรู้ได้มาค้นคว้าเรื่องอิสลามเพราะฉะนั้นนี่คือเนี่ยมะที่อัลลอฮฺตะอาลาให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮฺตะอาลาได้พูดถึงอิสลามว่าวะไมยะบะตะกีกอยรอนอิสลามีดีนันฟะลัยยุกบะละมินใครที่แสวงหาศาสนาอื่นจากอิสลามคือไปขวนขวายศาสนาอื่นนอกจากอิสลามเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับโดยเด็ดขาดวะฮุวะฟิลอาคิเราะฮ์มินัลคอซิรีนและในวันกิยามะห์ในวันอาคิเราะห์วันสิ้นโลกเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นมุสลิมต้องภาคภูมิใจในความเป็นอิสลามภาคภูมิใจในความสมบูรณ์แบบของอิสลามเราไม่ต้องไปแสวงหาอื่นจากอิสลามแล้วศาสนาอิสลามของเราสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเราค้นคว้าในกรอบที่อยู่ในอิสลามหมายความว่าไงฮะค้นคว้าในหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษเพราะเรามีความภาคภูมิใจแต่ถ้าหากว่าเราเอาการปฏิบัติของศาสนาอื่นเข้ามาแล้วพยายามภาคภูมิใจในการปฏิบัติของศาสนาอื่นถามว่านั่นคือความภาคภูมิใจในความเป็นอิสลามของเราไหมให้เราตอบตัวเองพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นในหลักการของศาสนาอื่นที่เพี้ยนมาอยู่ในวงล้อมของศาสนาเราที่มันขัดต่อบทบัญญัติของศาสนาเราเราต้องขจัดมันออกไปให้ได้พร้อมกับความภาคภูมิใจในหลักการอิสลามที่มันสมบูรณ์แบบตั้งแต่สมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันนี้ทำไมรู้สึกคอแห้งกันไม่รู้หรือใช้เสียงมากเกินไป เมื่อวานผมเจอผู้กองฟารุกผู้กองบอกกับผมว่าพอเรานั่งคุยยืนคุยสักพักนึงผู้กองบอกว่าอาจารย์ต้องเลิกดื่มน้ำเย็นนะ
ให้ดื่มน้ำเย็นมีปัญหาแน่และผมในเวลากระหายน้ำเนี่ยเหมือนกับถ้าไม่ได้ดื่มน้ำเย็นเนี่ยเหมือนกับมันใช้ไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับมันใช้ไม่ได้ต้องเป็นน้ำเย็นเมื่อก่อนเนี่ยผมแปลกใจกับคนแก่ๆว่าเฮ้ยทำไมต้องน้ำร้อนวะทั้งที่น้ำเย็นเนี่ยมันเย็นสบายจริงๆเลยแต่พอตอนนี้เนี่ยเริ่มจะพอเข้าใจคนแก่ๆแล้วยังไม่แก่นะแค่เข้าใจเฉยแค่เข้าใจคนแก่ๆเฉยว่าเออทำไมเขาถึงต้องมาดื่มน้ำร้อนกันนะมาต่อนะในหลักการอิสลามอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะฮุวะฟิลอาคิเราะห์มินัลคอซิรีนและในวันกิยามะห์เนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจในวงล้อมอิสลามต้องภาคภูมิใจมากกว่าการเอาหลักการศาสนาอื่นมาให้กับอิสลามอิหม่ามมาลิกพอเวลาได้ยินอายะห์นี้อายะห์ที่บอกว่าอันยอมักมันทุลกุมที่ว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาได้บอกว่าฟามาลัมยะกุนยามะอิดินดีนันฟาลันยะกุนิลยามะดีนาอะไรก็ตามที่ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ศาสนาในวันนี้ก็ไม่ใช่ศาสนาพี่น้องฮะมาหยุดคิดนิดนึงว่าคนที่กล่าวคำนี้ได้เป็นใครอิหม่ามมาลิกเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่179และปีนี้ล่ะ143อะไรฮะ37 38 39 39นะมาอยู่เมืองไทยนานลืมเลขอาหรับเลย1439เพราะฉะนั้นระหว่างเรากับอิหม่ามมาลิกเนี่ยมันยาวนานกันเหลือเกินแล้วกลับไปหาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไมยะอิชมิงกุมฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอใครที่มีชีวิตบางในว่าบ้าดีหลังจากฉันจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายและอิหม่ามมาลิกเนี่ยเข้าใจในวันนั้นเลยว่าเวลาท่านนบีบอกว่าจะขัดแย้งกันออกไปเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ามันจะมีความขัดแย้งออกไปเรื่อยๆจนข้างในสมัยเขาเนี่ยเขากลัวความขัดแย้งกลัวการปฏิบัติค้านกับซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจึงได้เตือนในวันนั้นเลยว่าอะไรที่ไม่ใช่แบบอย่างในวันท่านนบีวันนี้ก็ไม่ใช่แบบอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยห่างกับอิหม่ามมาลิกเป็น 1,200 กว่าปี 1,300 กว่าปีเพราะฉะนั้นความกลัวของเราเนี่ยที่จะทำอะไรที่มันค้านกับหลักการอิสลามเนี่ยมันต้องมากกว่าอิหม่ามมาลิกหลายเท่าเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะบางครั้งอะไรที่มันยังคุมเครืออยู่เนี่ยเราก็ยังพอพูดคุยกันได้แต่อะไรที่มันชัดเจนแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะคุยกันแล้วอะไรที่มันชัดเจนว่าเราเอามาจากศาสนาอื่นเนี่ยเราควรจะชัดเจนได้แล้วว่าเราควรจะกลับมาภาคภูมิใจในความเป็นอิสลามของเราควรจะภูมิใจได้แล้วอย่างทำบุญ3วัน7วันเนี่ยเราต้องภาคภูมิใจได้แล้วว่านั่นน่ะมันมีหลักฐานชัดเจนพระเขากล่าวไว้ชัดเจนว่าเนี่ยของฉันโต๊ะบอกว่าของพามคือจริงๆเนี่ยนะพี่น้องฮะถ้าเราค้นคว้ากันจริงๆเนี่ยนะศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็สับสนจริงๆแล้วมันของพามแต่พุทธเนี่ยเอาของพามมาเอามาปฏิบัติกันแต่เพียงแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเขาไม่ได้เน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติตามหลักการของเขามากมายแต่อิสลามเนี่ยเน้นย้ำในการปฏิบัติตามซุนนะตามแบบอย่างมากมายเราจึงต้องมีการเตือนกันมีการบอกกันไม่ต้องเกี่ยงกันนะใครเอามาก็ได้ผมเอาหมดแหละ ไม่ต้องเกี่ยงกันส่งมาผมเอาหมดเลย เดี๋ยวกลัวจะทะเลาะกันว่าคนนู้นจะส่งหรือคนนี้จะส่งดีลาให้มาแบบเปิดไม่เป็นด้วยนะ นะเห็นไหมเห็นมาได้คอเล็ดมากล่องนึงเลยมา เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยนะฮะในวันนั้นไม่ใช่ศาสนาวันนี้มันก็ต้องไม่ใช่ศาสนาเหมือนกันเราก็ต้องมีความภาคภูมิใจในศาสนาของเราและออกห่างจากศาสนาเขาโดยที่ให้รู้ว่านั่นคือศาสนาของเขานี่คือศาสนาเราพี่น้องฮะความปฏิบัติโดยที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่มีความผิดอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เอาโทษเพราะท่านนบีได้บอกว่ารูฟิยานอุมมาตีอันขอตอวันนิสยานอุมัสตุกรีฮูอะไรประชาชาติของฉันเนี่ยจะถูกอภัยให้จากการอะไรฮะจากความผิดพลาดและการลืมและสิ่งที่ถูกบังคับเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้เนี่ยถ้าเราทำอะไรโดยที่เราไม่รู้โดยที่เราพลาดพังเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยให้กับเรา
สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยให้เรามองข้ามมันไปแล้วก็ทำวันนี้ให้มันดีท่านนบีได้บอกว่าอัตตาบะตะยุบบูมากานะกอบลาฮาอัลอิสลามยะยุบบูมากานะกอบลาฮูการเตาบะเนี่ยมันไปลบบาปที่ก่อนเตาบะแล้วก็อิสลามเนี่ยมันไปลบบาปก่อนที่เราจะได้อิสลามเพราะฉะนั้นวันนี้เราภาคภูมิใจในอิสลามอะไรที่มันค้านกับอิสลามเราเขี่ยไว้ข้างและอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮ์อินอิสลามอัลลอฮ์แท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์เนี่ยก็คืออิสลามคือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นพอเราได้อิสลามแล้วเรารู้ว่ามันคือการน้อมรับการยอมรับในหลักการของอัลลอฮ์แล้วหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ได้วางมาอัลลอฮ์ไม่ได้ลอยคำว่าอิสลามมาให้เราแล้วให้เราคิดเอาเองว่าจะรักอัลลอฮ์ยังไงจะตามแบบอย่างอัลลอฮ์ยังไงแต่อัลลอฮ์ส่งท่านนบีมาให้กับเราแล้วก็วางรูปแบบมาให้กับเราแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะอันนะฮาดาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลอัลลอฮ์บอกและนี่เนี่ยคือแนวทางของฉันวะอันนะฮาดาซิรอตีมุสตะกีมาคือแนวทางของฉันที่มั่นคงที่เที่ยงตรงฟัตตะบิอูจงปฏิบัติตามแนวทางนี้วะลาตัตตะบิอุสซุบุลอย่าปฏิบัติตามทางหลายทางพี่น้องอะตรงนี้บอกให้รู้ว่าอะไรบอกให้รู้ว่าทางที่เที่ยงตรงเนี่ยมันมีอยู่ทางเดียวแต่ทางเบี้ยวเนี่ยมันมีหลายทางเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะทำตามแนวทางที่เที่ยงตรงตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์แล้วเราจะได้เดินอยู่บนทางเดียวที่มันเที่ยงตรงแต่ถ้าเราเบี้ยวไปซ้ายไปขวาเนี่ยมันคือซุบุลที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาตัตตะบิอุสซุบุลอย่าตามแนวทางหลายทางเพราะอะไรฮะอัลลอฮ์บอกผลที่ได้รับจากการตามแนวทางหลายทางคืออะไรฟัตฟัรกอบิกุมอันซะบีลิทางหลายทางทำให้เราแตกออกไปจากทางของอัลลอฮ์พี่น้องครับบิดอะห์ในอินโดนีเซียกับบิดอะห์ในประเทศอื่นเนี่ยเห็นมั้ยนึกชื่อประเทศยังไม่ออกเลยทั้งที่ประเทศนี้เพียบเลยในปากีสถานอ่ะสมมุติไม่เหมือนกันบิดอะห์ที่นั่นที่นี่ไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยรูปแบบในการทำบุญ3วัน7วันเนี่ยในกรุงเทพกับที่ภาคเหนือกับภาคใต้เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะอะไรฮะเพราะมันคือบิดอะห์เพราะมันคือฟัตตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิมันคือการปฏิบัติตามแนวทางหลายๆทางมันจึงแตกออกไปหลายรูปแบบแต่ถ้าเราตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางมาว่าวะอันนะฮาดาซิรอตีมุสตะกีมาแนวทางของฉันที่มันเที่ยงตรงฟัตตะบิอูตามแนวทางที่เที่ยงตรงไปแล้วมันจะตรงไปเองพี่น้องฮะการเข้าใจอัลกุรอานเนี่ยที่เราพูดคุยกันมาว่าเข้าใจบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์และบนความเข้าใจของชาวซะลัฟท่านมุจาฮิดได้บอกว่าอัสซุบุลทางหลายๆทางเนี่ยหมายถึงอัลบิดะวัชชุบุฮาตหมายถึงบิดะและสิ่งคุมเครือทั้งหลายเพราะฉะนั้นแนวทางหลายๆทางเนี่ยพี่น้องฮะบิดะเนี่ยมันมาหลายทางมีหลายรูปแบบเราต้องออกห่างจากมันและกลับมาสู่แนวทางที่เที่ยงตรงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฟะฮุวะรอดใครที่คิดอะไรขึ้นมาใหม่ในศาสนาของฉันพี่น้องฮะเราคุยกันไปแล้วว่าศาสนาอัลเลาะห์ได้สมบูรณ์แล้วท่านนบีก็ได้ตําหนิในหะดีษนี้หะดีษรายงานโดยพระนางอาอิชะห์บอกว่าใครที่คิดอะไรขึ้นมาใหม่ในศาสนาพี่น้องฮะถามว่าคําพูดท่านนบีเนี่ยว่าคิดอะไรขึ้นมาใหม่ในศาสนาเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติไมโครโฟนการสร้างไมโครโฟนป่ะคือคนมีสติปัญญาเนี่ยเขาจะคิดได้ทันทีเลยว่าการคิดขึ้นมาใหม่ตรงนี้ท่านนบีตำหนิเนี่ยคือการวางรูปแบบในศาสนาขึ้นมาใหม่คือสิ่งที่เอาสิ่งในศาสนาเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็วางรูปแบบขึ้นมาใหม่หมายความว่าวันนี้ถ้ามีละหมาด5เวลาไอ้คนนี้บอกว่ามี6วันนี้ถ้ามีการถือศีลอดเดือนรอมฎอนไอ้คนนี้บอกว่าให้เพิ่มอีกเดือนนึงนี่คือการวางรูปแบบใหม่ขึ้นในศาสนาเพราะฉะนั้นพอท่านนบีบอกว่าอัลกุรอานสมควรอ่านเวลานั้นเวลาพี่น้องฮะถามว่าตอนที่เราตักบีรเนี่ยเราอ่านกุรอานถูกไหมเวลาสุญูดลงไปเนี่ยเราอ่านกุรอานไหมทำไมเราไม่อ่านคำตอบเดียวก็คือว่าท่านนบีบอกว่าเวลาสุญูดให้อ่านตรงนั้นเวลารุกุอ์ให้อ่านต้นนี้อิอ์ติดาลให้อ่านต้นนี้เพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีได้วางรูปแบบมาให้กับเราเพราะฉะนั้นคำว่าอะไรดีๆก็ทำไปเถอะในเมื่อเราเอามาใส่ในละหมาดไม่ได้ชีวิตของเราทั้งชีวิตคือการทำอิบาดะห์เอาไปใส่ตรงอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันวันนี้ในวันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยเราละหมาดซุฮรี4รอกอะอ์ฎในวันนี้เราจะบอกว่าเรามีแอร์เรามีพัดลมเราอยู่สบาย
งานการของเราเนี่ยมันสบายมากกว่าท่านนบีท่านนบีเนี่ยตากแดดร้อนทำงานหนักเพราะฉะนั้นวันนี้เพิ่มละหมาดมาเวลาละรอกอัดหนึ่งไม่ได้กลับมาตอบตัวเองว่าทำไมไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะเราต้องทำตามรูปแบบท่านนบีได้วางมาเอาตรงนี้เป็นกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตเราในเมื่อการละหมาดเพิ่มไม่ได้อิบาดะห์อย่างอื่นก็เพิ่มไม่ได้เหมือนกันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอามิลาอามาลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดใครที่ปฏิบัติอามัลในสิ่งที่เราไม่ได้สั่งถือว่าถูกปฏิเสธอามัลนั้นไม่รับเพราะฉะนั้นอิสลามคือคำสั่งของท่านนบีคือคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่อัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้สั่งอย่าไปคิดมันขึ้นมาใหม่อย่าไปวางมันขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของอิสลามและความพอเพียงในอิสลามนะพี่น้องเราจะมีความสุขในการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยหรือบรรดาชาวซะลัฟบรรดาตาบีอีนบรรดาคนที่ปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีเนี่ยทุกครั้งที่เขาได้ยืนหยัดบนหลักการท่านนบีเนี่ยทุกครั้งที่เขาได้พบหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาจะปฏิบัติตามหะดีษนะด้วยความภาคภูมิใจว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีถามว่าในวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ค้นคว้าหาหะดีษแล้วเราปฏิบัติตามแล้วเราก็บอกว่าอันนี้เราตามปู่ย่าตายายแล้วเราก็ภาคภูมิใจในการตามปู่ย่าตายายอันไหนคือซุนนะแล้วเราจะได้ผลบุญตรงไหนในการตามซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะและมีรายงานในหะดีษของบุคอรีจากท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าหะดีษนี้เหมือนเราจะเคยคุยกันไปแล้วที่ท่านนบีได้บอกว่ากุลลุอุมมะตียะดุคูลูนัลญันนะห์ประชาชาติของฉันทั้งหมดเนี่ยได้เข้าสวรรค์อิลลามันอบายกเว้นใครที่ไม่อยากเข้าคำถามขึ้นมาเลยว่าใครล่ะจะไม่อยากเข้าซอฮาบะห์ก็ถามเหมือนกันซอฮาบะห์บอกว่าวะมันยะบายารอซูลุลลอฮ์ใครล่ะจะไม่อยากเข้าสวรรค์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ท่านนบีได้บอกว่ามันอะตออานีดะคอลันญันนะห์ใครที่เชื่อฟังฉันได้เข้าสวรรค์พี่น้องฮะเชื่อฟังเนี่ยหมายความว่ายังไงฟังอย่างเดียวเชื่อฟังคือการปฏิบัติตามคือการปฏิบัติตามถ้าไม่มีการปฏิบัติตามไม่เรียกว่าเชื่อฟังเราบอกว่าเราเชื่อฟังแต่เราทำตามแบบอย่างศาสนาอื่นอัลลอฮ์บอกว่าละกุมดีนุกุมวะลียดีนสำหรับเจ้าศาสนาพวกเจ้าสำหรับเราศาสนาของเราแต่เราก็ยังเอาศาสนาเขามาปฏิบัติในวันแต่งงานในสมัยก่อนเราเคยทำกันมาว่ามีการแห่ต้นกล้วยแห่ต้นอ้อยในวันนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้มันของเขาวันก่อนเราไม่รู้มีการแห่นั่นแห่นี่เราเคยร่วมขบวนแต่วันนี้เรารู้แล้วเราภาคภูมิใจในความเป็นอิสลามรู้ว่าอ้าวอันนั้นของเขานะคุณเอาคืนไปเลยเอาคืนไปเลยเขามีความเชื่อว่าเอาต้นอ้อยไปเนี่ยชีวิตจะหวานชื่นเอาต้นกล้วยไปเนี่ยชีวิตจะหวานชื่นเอ้ยชีวิตจะอะไรนะจะลูกดกต้นกล้วยหวานตรงไหนไม่รู้นะนะลูกจะดกเพราะฉะนั้นในความเชื่อของเขามีต้นกล้วยต้นอ้อยไปด้วยมีขันหมากเอกหมากโทอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนั่นคือความเชื่อของเขาและเราไปเอาของเขามาในช่วงนึงที่เรายังไม่รู้หลักการซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่เขาคุยเรื่องศาสนาเนี่ยแล้วเขาถามกันเนี่ยเวลามีคนบอกว่าปฏิบัติตามสิ่งนี้สิ่งนี้เขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าละกอดอัสนามานินตาฮาอิลามาซะมิอะใครที่จบในสิ่งที่เขาได้ยินมาจากหลักการเนี่ยถือว่าดีแล้วแล้วเขาก็สอนกันต่อไปแต่ว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาได้ผ่านมาเนี่ยถือว่าปฏิบัติตามหลักการถือว่าดีแล้วคิดว่าเป็นหลักการก็เถอะแต่ในวันนี้เนี่ยถ้าเราได้ยินหลักการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเป็นไงควรจะนำมาปฏิบัติแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าเราไม่มีทางที่รู้ครอบจักรวาลพี่น้องอย่าว่าแต่เราเลยซอฮาบะห์ยังไม่รู้เลยซอฮาบะห์ยังไม่รู้เลยพี่น้องฮะในตอนที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยจะฝังท่านนบีที่ไหนเนี่ยซอฮาบะห์ยังนั่งคุยกันเลยว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าบางคนเนี่ยหรือว่าส่วนมากเนี่ยเขาไม่รู้หะดีษท่านนบีท่านนบีได้เคยบอกไว้จนมีคนคนหนึ่งมาบอกว่าฉันเคยได้ยินท่านนบีบอกว่าอัลอัมบียะยุดฟานูนะไฮซุยามูตูนบรรดานบีจะต้องถูกฝังในที่ที่เขาตายพอเวลาได้ยินหะดีษแบบนั้นเนี่ยทุกคนเงียบเลยบางคนที่เคยบอกว่าจะเอาท่านนบีไปฝังที่ไบตุลมักดิสไปฝังที่ซีเรียจบเลยบางคนบอกว่าจะเอาท่านนบีกลับฝังที่มักกะเพราะว่าท่านนบีเกิดที่มักกะบ้านเกิดท่านนบีอยู่นั่นฝังที่นั่นพอเวลาได้ยินหะดีษนี่จบเลยถามว่าเราจะจบกันแบบนั้นได้ไหม
บนการที่เรายังไม่มีความรู้ในเรื่องบางเรื่องในเรื่องบางประเด็นเนี่ยพอเวลาเราได้ยินหะดีษได้ยินคำสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเราจะจบแบบที่ซอฮาบะห์เขาจบกันได้ไหมพี่น้องฮะแม้กระทั่งอุมัรบินคอฏฏอบยาวว่าแต่ไม่เคยรู้หะดีษเลยลืมหะดีษอุมัรยังเคยเลยอุมัรเคยลืมหะดีษด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยปฏิบัติอามัลอิบาดะห์หรือว่าหมกมุ่นอยู่กับการเป็นคอลีฟะห์ลืมหะดีษในตอนที่เขาขัดแย้งกับอัมมาร์บินยาซีดเป็นซอฮาบะห์เหมือนกันว่าเวลาที่ไปในเวลาที่มีญะนาบะห์ตอนที่ไม่มีน้ำเนี่ยเวลาที่เรามีหะดัษใหญ่ตอนที่ไม่มีน้ำเนี่ยจะทำยังไงอัมมาร์เลยบอกอุมัรว่าท่านจำไม่ได้ตอนที่เราไปด้วยกันเนี่ยเดินทางด้วยกันเนี่ยแล้วฉันทำแบบนั้นทำแบบแล้วท่านทำแบบนั้นแบบนี้แล้วท่านนบีก็มาบอกกับเราว่าแบบนี้ถึงจะถูกต้องอุมัรบอกว่าฉันนึกไม่ออกอัมมาร์เลยบอกอุมัรว่าถ้าท่านจะบอกให้ฉันเงียบพอท่านคือคอลีฟะห์ฉันก็จะเงียบไม่พูดแล้วก็ทำตามที่ท่านนึกไม่ออกนั่นแหละเพราะท่านคือผู้นำอุมัรยอมรับการพูดของอัมมาร์ที่ได้ยินหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ยอมรับในเหตุการณ์นั้นนี่คืออุมัรบินคอฏฏอบคนที่ท่านนบีได้ฝันเห็นว่าท่านนบีได้ดื่มนมแล้วอุมัรก็เอานมเนี่ยไปดื่มต่อแล้วซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าแล้วท่านตะอวีลว่ายังไงท่านทำนายฝันว่ายังไงท่านนบีบอกว่าอัลอิลม์หมายความว่าท่านอุมัรจะเป็นคนที่มีความรู้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นเรากับอุมัรเนี่ยเทียบกันได้ไหมเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกการที่เราทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากแต่สิ่งที่เป็นเรื่องแปลกก็คือผิดพลาดแล้วไม่รู้จักการปรับปรุงเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะมุสลิมต้องการปรับปรุงและในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้พูดถึงความประเสริฐของอิสลามในหลักการอิสลามก็คืออะไรฮะอันมุสลิมมันซะลิมันมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดิมุสลิมคือคนที่มุสลิมทั้งหลายเนี่ยปลอดภัยจากลิ้นของเขาแล้วก็มือของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะถ้าเราเป็นมุสลิมที่มีอีหม่านที่มีหลักการศรัทธาสมบูรณ์มุสลิมคนอื่นเนี่ยต้องปลอดภัยจากมือของเราและปลอดภัยจากคำพูดของเราเราต้องไม่นินทาให้ร้ายพี่น้องมุสลิมด้วยกันต้องไม่เอามือไปทำร้ายพี่น้องมุสลิมด้วยกันพี่น้องฮะเหมือนท่านนบีเนี่ยจะรู้ว่าจะมีสมัยนึงเนี่ยการทำร้ายการนินทากันจะนินทากันด้วยมือท่านนบียังได้บอกว่าจะปลอดภัยจากมือในวันนี้เนี่ยแค่ใช้โทรศัพท์เนี่ยสามารถนินทากันได้แล้วแชทไปแชทมาเนี่ยนินทาใส่ร้ายกันในบางทีด่ากันผ่านโซเชียลนะความอายมันไม่เกิดเนี่ยพี่น้องเมื่อก่อนจะทะเลาะกันสักอย่างเนี่ยคำพูดจะออกจากปากเนี่ยมันลำบากนะมันลำบากจะนินทาใครนี่ลำบากเราจะรู้สึกอายแต่ในวันนี้เนี่ยความอายมันหายไปจะโพสต์ด่าใครสักอย่างนึงเนี่ยพี่น้องฮะมันง่ายมากผ่านโซเชียลเนี่ยเพราะฉะนั้นเรานึกถึงหะดีษนี้เสมอว่ามุสลิมที่แท้จริงคือคนที่มุสลิมคนอื่นเนี่ยปลอดภัยจากมือและปลอดภัยจากคำพูดของเราและอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าวะมัยยะบะตะกีกอรอนอิสลามมีดีนันฟะลายุกบะละมินอิสลามคือศาสนาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ยอมรับศาสนาเดียวอัลลอฮฺได้บอกว่าและใครที่แสวงหาศาสนาอื่นจากศาสนาอิสลามอัลลอฮฺจะไม่รับเพราะฉะนั้นเราต้องมีอิสลามเท่านั้นพี่น้องอย่าเอาศาสนาอื่นเข้ามาปนถ้ามีศาสนาอื่นเข้ามาปนอัลลอฮฺตะอาลาไม่รับและอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าพี่น้องฮะครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ในหลังจากที่มายะกุรอานได้ประทานลงมาที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวานัซซัลนาอะลัยกัลกิตาบะติบยานันลิกุลลิชัยอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าและเราได้ประทานกุรอานลงมาติบยานันลิกุลลิชัยเป็นข้อชี้แจงให้ชัดแจ้งสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยครั้งหนึ่งมีรายงานว่าท่านอุมัรท่านนบีเนี่ยได้เห็นว่าในมือของอุมัรมีคัมภีร์เตารอตอยู่คือคัมภีร์ไบเบิลอุมัรเอามาอ่านแล้วท่านนบีได้เห็นแบบนั้นเนี่ยแค่ไม่ใช่คัมภีร์นะแค่เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์อุมัรเอามาอ่านท่านนบีได้บอกว่าอามุตะฮาวิกูนายะบันคอตตอบนี่เจ้าเป็นอะไรไปแล้วอ่ะยาอุมัรแล้วก็ยิตุกุมบิฮาบิบัยฎอนากียะเพราะว่าฉันเนี่ยเอาศาสนามาให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาที่ชัดแจ้งสมบูรณ์ศาสนาที่บริสุทธิ์ผุดพองเรากานมูซาไฮยันละมาวะซิอาฮูอิลลัตติบาอีถ้ามูซามีชีวิตอยู่มูซาต้องปฏิบัติตามฉันอย่างไม่มีทางเลือกมูซาเจ้าของคัมภีร์เตารอตที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานเตารอตมาให้กับเขาถ้ามีชีวิตอยู่ต้องปฏิบัติตามฉันเพราะฉะนั้นเจ้าจะมาอ่านคัมภีร์เตารอตทำไมบางรายงานบอกว่าเรากานมูซาไฮยันวัตตะบะตูมูฮูวะตะลักตูมูนีดอลันตุมถ้ามูซามีชีวิตอยู่และพวกเจ้าปฏิบัติตามมูซาและพวกเจ้าทิ้งแนวทางของฉันพวกเจ้าจะหลงทางพี่น้องฮะ
แล้วท่านอุมัรพอได้ยินคำนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ารอดีตุบิลลาฮิร็อบบันวะบิลอิสลามีดีนั้นวะบิมุฮัมมัดินนบียาเป็นการถ่ายตัวเป็นการถ่ายบาปในเรื่องนั้นว่าฉันได้พอใจในอิสลามนะครั้งหนึ่งบรรดาซอฮาบะห์ได้เคยมีปัญหากันแล้วก็ชาวมุฮาจิรีนก็ได้บอกว่ายาลันมุฮาจิรีนพวกมุฮาจิรีนมารวมกันชาอันซอรได้บอกว่ายาลันอันซอรชาอันซอรมารวมกันท่านนบีพอเวลาเห็นเช่นนี้ท่านนบีบอกว่าอะบิดะวันญาฮิลียะว่าอนาบัยนอัลฮุริกุมด้วยกับแนวทางญาฮิลียะเนี่ยนะเจ้ายังมีความคิดแบบนี้กันอีกเหรอทั้งที่ฉันเนี่ยยังอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าพี่น้องฮะในวันนั้นเนี่ยท่านนบีอยู่ต่อหน้าซอฮาบะห์ท่านนบีห้ามการปฏิบัติที่มีรูปแบบจากญาฮิลียะในวันนี้เนี่ยหลักการท่านนบีอยู่ต่อหน้าเราท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่หลักการอยู่ท่านนบีว่าตะร็อกตุกุมอะลันบัยฎอไลลูฮากานะฮาริฮาท่านนบีเนี่ยทิ้งพวกเราเนี่ยเหมือนกับที่โล่งกว้างกลางคืนกับกลางวันเท่ากันเพราะชัดเจนมากศาสนาอิสลามไม่ต้องอะไรมากมายและท่านนบีด้วยลายซีกุอันฮาอิลลาฮาลิกพี่น้องผู้มีเกียรติในเรื่องหลักการอิสลามเนี่ยคำว่าอิสลามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติตามอิสลามในบทบัญญัติอิสลามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางให้กับเราความประเสริฐในการที่เราได้เป็นมุสลิมมันมีเยอะแยะมากมายที่เราจะมาพูดคุยกันนะและในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความแตกแยกที่อิสลามของเราเนี่ยมุสลิมของเราเนี่ยจะแตกออกไป73จำพวกแล้วจะมีจำพวกเดียวที่ท่านนบีบอกว่าได้รอดพ้นก็คือกลุ่มอะไรฮะที่ว่ามาอานาอะไรฮินโยมัสฮาบีกลุ่มชนที่ฉันเนี่ยในวันนี้เนี่ยฉันอยู่บนแนวทางนั้นแล้วก็ซอฮาบะฉันอยู่ในแนวทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะยืนหยัดบนหลักการอิสลามยืนหยัดบนคำว่าอิสลามงานของเราคืออะไรฮะก็คือการเดินตามแนวทางของอิสลามอย่างมั่นคงโดยที่ไม่ให้ศาสนาอื่นมาเพี้ยนกับศาสนาอิสลามของเราพี่น้องผู้มีเกียรติและสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะก็คืออะไรฮะการที่อุลามะได้เอาใจใส่กับเรื่องหลักการของอิสลามในหลักการที่ถูกต้องแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ตำหนิการจริงจังอย่างมากมายเรื่องหลักการอิสลามจนเกินเหตุแล้วท่านนบีก็ได้ตำหนิการบกพร่องเรื่องอิสลามเพราะฉะนั้นอิสลามคือศาสนาแห่งการอภัยคือศาสนาแห่งการผ่อนปรนเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินอยู่บนหลักการอิสลามอย่างมั่นคงอย่างเรียบง่ายเราจะรู้ว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาที่เหมาะกับมนุษย์แล้วเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาผู้สร้างมนุษย์และพระองค์ทรงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับมนุษย์สำหรับวันนี้นะท่านประธานเราเดินมากดดันแล้วกำลังจะบอกว่าเวลาหมดนะเพราะฉะนั้นเวลาของเราหมดแล้วนะฮะแล้วเราอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสคงได้มาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ก็วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Rawki Alhamdulillah Rawki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้อง Rawki Alhamdulillah Rawki Alhamdulillahคุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah